ฮัลโหลทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแบบเร็วๆนะคะวันนี้เจลขอใช้เวลาแต่งหน้าสักประมาณ10นาทีนะคะก็มาอย่างรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะจับเวลาแล้วกันเนาะ10นาทีดูว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะ10นาทีนี่โอ๊ยเห็นไหมเนี่ยโฟกัสไหมนี่10นาทีเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจ้ามาเดี๋ยวขอลงไพรเมอร์กันก่อนใช้ของล้างโคมวันนี้มีอีเวนต์ออกไปข้างนอกค่ะใช่ค่ะออกไปข้างนอกก็เลยจะแบบลาแต่งหน้าเร็วๆสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่บุรีรัมย์อ๋อเมื่อกี้ลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะลงกันแดดน้ำตกยาสิวแล้วก็กันแดดช่วงนี้เป็นสิวด้วยหน้าไม่แห้งเลยเดี๋ยววันนี้จะใช้รองพื้นนะคะเป็นของสีจันเนาะซึ่งตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ของสีจันด้วยแล้วก็ลงแป้งกันเนาะวันนี้8นาทีแล้วทันไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาคอนซีลเลอร์อันนี้แล้วก็นี่จ้าช่วงนี้ใช้บ่อยมากเพราะมันเกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อมันบางเบาดีอะไม่หนักหน้าด้วยเหมาะกับวันสบายสบายอย่างแบบวันนี้เนี่ยเราไปข้างนอกก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เจอคนเยอะเราแค่เหมือนแบบไปตลาดไปซื้อของไปห้างไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปห้างเราก็ป้องกันนะเพราะว่าอย่างบุรีรัมย์อ่ะเขาก็โอเคอยู่คนติดไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่าการป้องกันตัวจริงๆเอาจริงนะไม่อยากออกไปเลยอ่ะแต่ก็คือแม่ให้ออกไปไงเราก็ต้องบอกว่าไปได้แต่ว่าก็จะไปแค่บางที่อุ้ยรอหน้าเปิดพัดลมแป๊บนึงมาแล้ว7นาที47สิ่งพัดลมหน่อยนะคะสวัยนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ผมด้วยบางเบามากเนื้อแบบอย่างเบาอ่ะเมื่อกี้ทาสยาสิวมันก็เลยแบบไม่ติดตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลบด้วยแป้งเนาะคอนซีลเลอร์จ้าช่วงนี้สิวแบบขึ้นรอบปากเลยอะเซ็งมากคือแบบจะสวอตลิปใช่ปะก็สวัสดไม่ได้เพราะว่ามันไม่สวยคือถ้าสวัสดอ่ะมันก็ต้องรีทัชพวกสิวออกซึ่งก็เราก็แบบขี้เกียจรีทัชแล้วเราก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบไม่เรียวอะไรเงี้ยเข้ากระจกของแม็กอันนี้มากเลยอ่ะคือตัวนี้เรายังไม่ได้เคยรีวิวแบบคลิปนะเขาจะเป็นเหมือนแบบเป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นรุ่นที่เขาทำแพ็กเกจออกมาเป็นอันเนี้ยเป็นหินอ่อนสีชมพูนะคะ Mac Ignite something นะคะอันนี้จะเป็นทั้งบัชออนแล้วก็เป็นอายแชโดว์ก็ได้นะคะแต่ว่าสีเขาจิกมันออกมาค่อนข้างยากนิดนึงอ่ะส่วนตัวสีมันจะแบบบางๆแต่ว่าถ้าเอามาทาแบบวันไม่ใช่สีถ้าเอามาทาแบบคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันหนักหรือสีที่มันแบบชัดเกินไปอันนี้เจ๊ว่า
คุ้มค่าอยู่นะแต่เหมือนเขาจะไม่ขายแล้วอะเฮ้ยเหลือ5นาทีครึ่งทันไหมเนี่ยลงรองพื้นก็เกือบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปได้ผมต่อพัทยาสิวแล้วแบบรองพื้นลงแล้วมันไม่ลงเลยเห็นไหมเจ็บสิวมาลงแป้งแป้งเจลจะใช้วิธีการแท็บจากอันนี้นะคะใช้แปรงแป้งใช้ดีมากคือใช้คู่กับรองพื้นแล้วมันแบบหน้ามันดูผิวสวยอ่ะเป็นผิวคนจริงๆไม่ใช่แบบผิวที่มันดูโบ๊ะๆอ่ะ4นาทีแล้ว4นาทีครึ่งของงานที่มันแบบเร็วๆได้นะคะเป็นงานงานตาก่อนเนาะงานตาวันนี้ใช้ของในเคสดีโนเดตตัวนี้นะคะลงไปเลยแบบไวๆสีเดียวนะคะแป๊บนึงนะหาแรงก่อนแรงนี้แล้วกันขอสี Reputation อันนี้วันนี้ราคาสีชมพูนะคะก็ลงไปเลยนี่โฟกัสไหมเนี่ยลงเป็นสีเดียวแบบนี้เดี๋ยวต้องได้ผมด้วยนะเนี่ยแล้วก็บัชออนวันนี้จะใช้ของอันนี้นะคะซุปเปอร์เชดสียานอวกาศอันนี้นะคะวันอังคารสีชมพูคิ้วยังไม่ได้เขียนเลยอ่ะอันนี้จะเป็นสีแบบแมตต์ๆนิดนึงกรุบกรุบกรุบ2นาทีครึ่งแล้วนะคะอันนี้ ODBO เจ้าเก่าของเราเห็นว่าเขาออกแบบอันใหม่มาด้วยอ่ะจิวสั่งซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวเราใช้รุ่นใหม่กันเลยวันหลังเนาะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะใช้ดีมากคืองานคอนทัวร์เราต้องไม่พร่องต้องคอนทัวร์ก่อนลงคิ้วอีกเพราะว่าเป็นคนชอบคอนทัวร์หน้ามากโอเคของงานตาให้เสร็จสับกิดเหลือ1นาทีนิดๆ นะคะขอกรีดกรีดตาด้วยเมเบลีนเป็นดินสอนะคะลงแบบนี้เลยเร็วๆดัดขนตาไหมก็ไม่ต้องดัดนะแต่ว่าจะใช้มาสคาร่าไปเลยคือถ้าเอาความเร็วอะมาสคาร่าก็ลงไปเลยนี่เหมือนเขียนหน้ายังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่ได้ลงงานคิ้วนะคะก็มาสคาร่าเมเบลีนว้ายหรืออีกนาทีเดียวไม่เป็นไรเราเพิ่มต่อเวลาอีกสัก 2-3 นาทีก็ได้มั้งเพราะว่าแต่งแบบเร็วๆของเราก็
ดเดี่ยวคือจริงๆอาจจะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วเจ้าก็ไม่ได้มันจงวาดคิ้วอะไรขนาดนั้นนะคะเน้นงานตาเห็นไหมเนี่ยเน้นงานตาให้มันแบบฟูๆนิดนึงแล้วก็ทาลิปก็จบแล้วจริงๆคิ้วว่าถ้าสมมติเป็นคิ้วมีทรงอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมากเอาพวกที่มันเป็นแรงฝุ่นนะคะที่อย่างคิดว่าฝุ่นเนี้ยอย่างเงี้ยของน้องชัดวิหรือ8วิ7 6 5 4 3 1ขอต่อเวลาอีกสัก2นาทีดูว่าจะทันไหมนะคะแล้วก็ลงแค่ห่างคิ้วพอหมดดิสมิสไปเลยอ่ะโอเคหมดเวลา10นาทีแล้วนะคะก็สรุปวันนี้ไม่ทันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราต่อเวลาอีกสักประมาณ2นาทีอันนี้เราลงแค่แบบห่างๆนิดนึงนี่ประมาณนี้แล้วก็มาสคาร่าที่เหลืออันนี้นะคะแล้วก็มาปัดขนตาล่างแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาเศษๆอ่ะปัดหัวคิ้วให้มันตั้งขึ้นนิดหน่อยวันนี้ขออันนี้ของแม็กอย่างที่บอกไม่เคยใช้ให้เห็นเลยเอาเป็นแบบไฮไลท์แล้วกันเนาะนี่นี่จ้านี่จ้าแล้ววันนี้ขอลิปแบบออกชมพูนิดนึงเป็นของชัปเตอร์วันอันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นเบอร์อะไรวะChapter 1 Beauty เป็นเบอร์ Pretty Love นะคะไม่เคยทาเหมือนกันเขาส่งมาให้หืมหวานมากประมาณนี้พอแล้ววันนี้แต่งมาเยอะแล้วก็อันนี้นะคะของ Urban Decay ปิดท้ายไปแล้วขอตัวไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะ